ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนเวทีคอนเสิร์ตของเจ้าเหมียวบ้านนี้มีเราสองคนเจ้าเหมียวแสนสนเจ้ามังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับบรรยากาศคึกคักแบบนี้โดนใจมังกรจริงๆนั่นสิน่ากินน่าเล่นน่าลองน่าดูไปหมดเลยมันเยอะไปไหมเจ้าเหมียวแก่นว่าเลือกแต่จุดที่อยากไปที่สุดดีกว่าจะเดินได้ทั่วก็หมดวันพอดีถ้าอย่างนั้นแก้วขอเสนอว่าแยกกันเดินดีไหมแล้วค่อยไปเจอกันหน้าเต็นท์ตอนการแสดงละครสัตว์เริ่มโอเคอะเจ้ามังกรอ้วนนี่นาไหนดูสิทำอะไรอยู่นี่แน่ทุบแรงแบบนี้เดี๋ยวเครื่องเขาก็พังหรอกโถ่เอ้ยเจ้าเหมียวทำเสียสมาธิหมดดูสิพลาดเลยเห็นไหมไม่ได้เรื่องเลยเจ้ามังกรอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเร็วหน่อยเจ้าเหมียวการแสดงกำลังจะเริ่มแล้วมาแล้วขอต้อนรับเข้าสู่การแสดงของคณะละครสัตว์บรรลือโลกณปัตตานีชอบตอนที่เสือโคร่งกระโดดลอดห่วงไฟมากเลยมันดูเก่งจังเลยนะมังกรชอบทุกอย่างเลยเจ้าเหมียวล่ะชอบอะไรเหมียวชอบตอนที่นักแสดงค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นเวทีน่ะมันเท่ชะมัดเลยเจ้าเหมียวอยากเท่แบบนั้นบ้างไหมล่ะแน่นอนถ้าแก้วทำได้เหมียวจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่และขึ้นเวทีด้วยวิธีนี้เพ้อเจ้อไปกันใหญ่แล้วเจ้าเหมียวร้องเพลงเสียงก็เพี้ยนตลอดแก่นหูไม่ถึงเองว่าแต่แก้วจะใช้วิธีอะไรยกเจ้าเหมียวขึ้นล่ะก็วิธีง่ายๆแต่คงต้องให้คุณมังกรช่วยได้มั้ยคะมังกรเหรอจะให้ช่วยอะไรล่ะให้อุ้มเจ้าเหมียวเหรอเปล่าค่ะขอแค่ลมค่ะเอาล่ะเรารีบกลับบ้านกันเถอะจะได้ไปลองทำดูน้องๆ นักวิทยาศาสตร์น้อยจะรู้ไหมนะว่าลมเกี่ยวข้องกับการยกตัวเจ้าเหมียวให้ขึ้นมาบนเวทีได้อย่างไรต้องไปลองทำดูกับพวกเขาแล้วล่ะค่ะเจ้าเหมียวของเราเนี่ยเขาเกิดอยากจะเป็นศิลปินขึ้นมาครับจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทำให้เจ้าเหมียวเนี่ยได้เป็นศิลปินแล้วก็ถูกยกตัวขึ้นมาอยู่บนเวทีครับแต่ว่าในการ์ตูนครับพี่แก้วบอกว่าใช้แค่ลมเท่านั้นล่ะครับลมจะสามารถทำได้ยังไงลมพัดแล้วก็ปลิวขึ้นไปพี่แก้วเขาจะใช้วิธีอะไรน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทดลองของเราในวันนี้ครับน้องๆนั่นก็คือหนังสือนั่นเองแหละครับน้องๆพี่บอลจะให้น้องๆลองจับดูซิว่าหนังสือของเราเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับไหนเราลองสัมผัสด้วยมือของเราครับเราเอามือมาทำอย่างนี้เอาหนังสือวางไปซิหนักหรือเบาครับลักษณะอะไรบ้างเบา
ราใช่ไหมครับพี่บอลอยากจะให้หนังสือที่อยู่ตรงหน้าของเราครับลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแต่เราห้ามส่วนใดของร่างกายเราโดนหนังสือด้วยต้องใช้ลมเป็นก้อนๆแล้วเราจะทำให้ลมเป็นก้อนๆได้ยังไงครับมีฮูต้องเอาลมไปใส่ถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่บอลจะเอามาให้น้องๆเนี่ยก็คือถุงเป็นยังไงครับทำจากพลาสติกเรามีหนังสือแล้วเรามีถุงพลาสติกแล้วเราจะทำให้หนังสือลอยได้ยังไงครับเมื่อสักครู่นี้มีผู้บอกพี่บอลว่าเราจะใช้ลมเป็นก้อนๆทำยังไงครับพลาสติกทำวิธีไหนครับไหนลองต่อไปแล้วข้างในถุงพลาสติกมีอะไรเอ่ยมีลมถ้าเราอยากจะให้หนังสือเนี่ยลอยขึ้นได้เราจะต้องวางหนังสือไปที่ตรงไหนครับลอยได้ไหมน่าจะได้น้องๆพยายามหาวิธีกันใหญ่เลยค่ะแต่มาลองวิธีของพี่แก่นพี่แก้วกันบ้างดีกว่าจะเป็นวิธีอะไรนั้นให้พี่บอลลองทำให้ดูนะคะน้องๆวางถุงพลาสติกเอาไว้ข้างหน้าครับโดยน้องๆเนี่ยหันปากถุงที่เปิดได้ครับเข้าหาตัวน้องๆลองวางหนังสือไว้บนถุงพลาสติกของเราเลยครับน้องยูมิครับใช้ยังไงดีลอยไหมครับลอยโอ้ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยทีนี้ทุกๆคนทำพร้อมกันโดยใช้วิธีของยูมินั่นเองนะครับได้หมดทุกคนเลยครับเก่งมากโอ้ทาเมล่าโอ้โหโอ้โหเก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับถามน้องๆดีกว่านะครับว่าทำไมหนังสือถึงได้ลอยขึ้นไปได้ครับลมบ้างก้อนเป่าดูก็เลยมันก็เลยรวมตัวกันกลายเป็นลมก้อนลมก้อนที่เราเป่าเนี่ยออกมาจากไหนเอ่ยบ้างว้าวแล้วก็มาถึงเวลาของการแข่งขันแล้วนะครับพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันยกหนังสือกองเท่านี้ครับพี่บอลจะให้น้องๆใช้ถุงพลาสติกนี้แหละครับช่วยยกหนังสืออันนี้คิดว่าเราจะสามารถยกหนังสือกองนี้ได้หรือเปล่าครับได้มีภูครับช่วยพี่บอลวางหนังสือลงไปในถุงพลาสติกหน่อยครับพร้อมแล้วลุย1 2 3ยูมิสู้ได้มั้ยครับยูมิได้มั้ยครับสู้ได้มั้ยครับพลังลมของน้องยูมิยังไม่สามารถทำให้กองหนังสือกองโตนี้ยกตัวขึ้นได้ค่ะงั้นลองเอาหนังสือออกไปบ้างแล้วลองทำดูใหม่นะคะน้องยูมิยกได้แล้ว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 ได้ตบมือเพื่อนเลยค่ะโอ้โหน้องยูมิเก่งมากๆเลยมาที่ฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับพร้อมนะครับ1 2 3แท็กสู้สู้สงสัยหนังสือจะหนักไปค่ะพี่บอลช่วยยกออกไปบ้างได้ไหมคะคราวนี้ลองใหม่นะคะน้องแพทริกแพทริกโอ้เอาตัวมือแพทริกหน่อยค่ะการทดลองขั้นต่อไปเราลองเปลี่ยนวัสดุให้ใหญ่ขึ้นเป็นเก้าอี้พลาสติกนี้ค่ะ1 2 3เซเลซ่าสู้สู้อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับโอเคส่งมือเซเลซ่าหน่อยค่ะทำได้ขึ้นนิดนึงนะครับมาที่ฝั่งนี้บ้างดีกว่าโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วกันลงไปด้วยโอเคโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยเมื่อเราเป่าลมเข้าไปในถุงให้พองตัวขึ้นทีละน้อยจะทำให้สามารถยกหนังสือขึ้นได้ครับและยิ่งเป่าลมเข้าไปมากเท่าไหร่หนังสือก็จะยกสูงมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะเมื่ออากาศเข้าไปในถุงจะทำให้แรงดันอากาศในถุงเพิ่มมากขึ้นจนสามารถยกหนังสือได้นั่นเองแหละครับในชีวิตประจำวันของเรามีการนำอากาศและหลักการเรื่องแรงดันอากาศมาใช้ประโยชน์มากมายเช่นการเติมลมล้อจักรยานล้อรถยนต์หรือแม้แต่ล้อเครื่องบินลมหรืออากาศที่เติมเข้าไปจะถูกบีบอัดอยู่ภายในแล้วดันให้ยางรถพองตัวขึ้นและคงรูปอยู่ได้ยางรถยนต์จึงสามารถรองรับน้ำหนักของรถและเครื่องบินที่มีขนาดเป็นตันๆได้อย่างสบายยังไงล่ะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย